สวัสดีครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับหรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าไฮเออร์นะครับไฮเออร์2ถังนะครับแบบ2ถังประเภทนี้นะครับ10กิโลกรณีที่มันปั่นหมาดผ้าไม่แห้งนะครับเนื่องจากมีผ้าตกลงไปในถังปั่นหมาดนะครับมันจะไปพันแกนถังปั่นหมาดนะครับมันเลยทำให้มอเตอร์ไม่มีแรงหมุนและบางทีอาจจะทำให้น้ำรั่วลงถูกมอเตอร์ก็ได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้ลูกค้าเอามาส่งปั่นหมาดไม่ได้ผมเช็คดูแล้วมีผ้าอยู่ข้างในนะครับก็เลยจะพาพี่น้องมือใหม่หรือพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ใช้เครื่องซักผ้าไฮเออร์รุ่นนี้นะครับกรณีที่ผ้าตกลงไปแบบนี้นะครับเราจะถอดดูยังไงนะครับเราจะออกมาได้ยังไงนะครับเพราะว่ามันออกปกติไม่ได้เราต้องจำเป็นที่จะต้องถอดนะครับเอาละครับเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะต้องถอดยังไงนะครับนี่นะครับเอาแบบบ้านๆของผมเลยนะครับวิธีถ่ายทำก็บ้านๆเลยนี่นะครับ ผ้ามันจะหลุดลงไปข้างในนี่นะครับเห็นไหมครับเรามองเห็นอยู่นะครับมองเห็นแต่ออกไม่ได้เนื่องจากมือเราอายัดลงไปก็ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องถอดฝาพวกนี้ออกนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับยี่ห้ออื่นเขาจะมีตรงนี้งัดฝาตรงนี้ออกก็ได้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ครับมันจะไปทั้งหมดเลยนะครับนะครับฐานฝาด้านบนนี่นะครับนะครับมันเราจะต้องถอดออกให้หมดนะครับทีนี้ก่อนอื่นเราจะต้องถอดนะครับมันจะมีตรงนี้ที่ปิดน็อตอยู่ตรงนี้ตัวนึงนะครับตรงฝาตรงนี้ครับนะครับลองงัดออกมานะครับนะครับงัดฝาตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ฝาปิดน็อตนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ออกนะครับนะครับขันออกมาเลยนะครับขันออกมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับโยนไว้ในนี้ก่อนก็ได้นะครับเพราะมันไม่ไปไหนนะครับจากนั้นมานะครับเราจะเป็นที่จะต้องถอดนะครับน็อตข้างล่างตรงข้างพวกนี้นะครับนะครับสองฝั่งนี้นะครับมันจะมีอย่างละ2ตัวครับตรงนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งครับเราถอดน็อตพวกนี้ออกเลยนะครับนะครับถอดน็อตออกนะครับฝั่งโน้นก็เหมือนกันครับหลังจากที่เราถอดฝั่งนี้ออกฝั่งโน้นออกข้างละ2ตัวครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่โดนยึดแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นมาเราจะไปถอดน็อตด้านหลังอีกนะครับด้านหลังก็มีนะครับไปดูกันเลยนะครับจากนั้นมาเราก็จะมาถอดน็อตด้านหลังนะครับนะครับมันจะเหลือน็อตนี่อีก3ตัวด้านหลังนะครับถอดน็อตออกแล้วเพื่อที่จะยกฝาตัวนี้ขึ้นนะครับนะครับฝาสองฝาของมันขึ้นนะครับจากนั้นมาเราก็จะมาปลดเบรกก่อนนะครับนะครับมันจะมีสายเบรกแล้วก็สายไฟนะครับแล้วก็มีน็อตยึดแกนมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปเอาออกนะครับเดี๋ยวไปเอาออกกันเลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาปลดสายสายน้ำเนี่ยครับเพราะมันจะดึงกันนะครับสายน้ำสายเปิดน้ำปล่อยน้ำทิ้งนะครับปลดออกนะครับจากนั้นมาก็มาปลดเบรกตัวนี้ออกนะครับทีนี้เราก็มาขี้สายไฟนี่ออกให้มันหย่อนยานนะครับจากนั้นมาเราก็จะไปคลายน็อตเห็นครับเห็นหรือเปล่าครับน็อตยึดแกนมอเตอร์ตัวนั้นนะครับตัวนั้นนะครับนะตัวนั้นแหละครับถอดน็อตออกมาปุ๊บนะครับเพื่อที่จะดึงถังออกไปนะครับเพราะเราจะไปดูด้านในถังให้มันแน่นอนว่ามันมีอะไรติดขัดหรือเปล่าเราจะได้ออกได้สะดวกนะครับมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาออกกันเลยนะครับถอดตรงนี้ออกก็ได้นะครับเนี่ยครับถอดสายห้อยไว้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็มาปลดสายเบรกตัวนี้นะครับเปิดฝาขึ้นก่อนนะครับกดลงไปนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้กดลงไปนะครับดึงออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีที่ล็อกเท่านั้นเองครับแล้วก็งัดออกมาได้นะครับนะครับงัดออกมาเพื่อที่จะปลดเบรกนะครับจากนั้นมันก็ถอดตรงนี้เลยครับเนี่ยแกะที่รัดสายไฟออกนะครับเนี่ยครับเพื่อที่จะให้มันหย่อนยานได้สะดวกนะครับจากนั้นมาแล้วก็ไปคลายน็อตด้านในนะครับน็อตที่ผมพาไปดูเมื่อกี้นะครับน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราคลายเนี่ยครับเราคลายออกจากแกนมอเตอร์ได้ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับเอาออกเก็บไว้นะครับเมื่อเราได้ถอดออกมาแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยครับข้างล่างเราก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับข้างบนเนี่ยครับเราก็ถอดน็อตออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปยกขึ้นเลยนะครับยกฝาตัวนั้นนะครับขึ้นเลยนะครับเพื่อที่จะดูถังด้านในนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมายกถังตัวนี้ขึ้นเลยนะครับอ
นะครับไฮเออร์รุ่นนี้แล้วต้องถอดแบบนี้เลยนะครับเพราะไม่เหมือนของ Samsung นะครับ Samsung เขาจะมีที่เปิดฝาตรงนี้เท่านั้นเองงัดฝาตัวนี้ก็จะเห็นตัวนี้เลยแต่ไฮเออร์ตัวนี้ครับต้องถอดฝาออกมาแบบนี้เลยนะครับเอาละครับเราไปดูด้านในถังเลยครับนะครับมันจะมีผ้าอยู่ข้างในนะครับหลังจากที่เราถอดน็อตข้างล่างเราก็ดึงตัวนี้ออกมาได้เลยเห็นไหมครับนะครับเนี่ยครับผ้าจะพันแกนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับโอ้กระโปรงนักเรียนเห็นไหมครับผืนบนเริ่มเทิมนะครับนี่ครับเนี่ยครับมันจะพันแกนตัวนี้ครับมันหมุนไม่ได้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะบางจังหวะมันจะไปปิดรูน้ำตรงนี้น้ำเลยไหลระบายลงไม่ทันทำให้ถังปั่นแห้งตัวนี้นะครับไม่มีแรงที่จะหมุนเพราะมอเตอร์เอาไม่ไหวเนื่องจากว่ามันมีน้ำขังเต็มนี่เลยครับครึ่งถังหรือว่านิดๆหน่อยๆแต่มันมีผ้าพันแกนมันไว้มันเลยไม่มีแรงหมุนนะครับเลยปั่นหมาดไม่ได้นะครับเนี่ยครับทีนี้เราก็จะทำความสะอาดด้านในตามสะดวกสบายของเราเลยเพราะเราจะต้องถอดแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับหน้าตาของเครื่องซักผ้ายี่ห้อไฮเออร์นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับที่เราจะต้องถอดนะครับเนี่ยครับสำหรับพ่อบ้านในบ้านนะครับที่เจออาการแบบนี้นะครับลองไปทำกันดูนะครับถ้าเราจะมางัดตรงนี้นะครับมันงัดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันผ่านช่องเล็กเกินไปนะครับมือเราล้วงไปไม่ได้เราจะต้องถอดแบบนี้เลยนะครับพอถอดแบบนี้เราก็มันก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่เราจะจำได้ว่าเอ้ยตรงนี้เป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ได้ถอดเยอะแยะมากมายถอดแต่ฝาด้านบนตัวนี้ออกเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะถอดฝาด้านบนแบบนี้ออกเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับเพราะว่าก็จะมีน็อตยึดอย่างผมว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ครับเราล้วงไปไม่ได้เนื่องจากมันเล็กนะครับมันจะพอดีกับขอบถังพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถอดพวกนี้ออกนะครับออกเพื่อความสะดวกเลยนะครับนะครับนะครับเอาดิครับแบบนี้สะดวกแน่นะครับหลังจากนั้นมาเราก็จะถอดถังออกมาแล้วเราจะทำความสะอาดหรือดูอะไรติดขัดข้างในหรือว่ามันสกปรกเราก็ทำได้เลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องพ่อบ้านแม่บ้านนะครับหรือว่าพี่น้องมือใหม่ที่กำลังเรียนรู้นะครับว่าอาการแบบนี้ปั่นหมาดไม่ได้เราต้องเช็คดูให้ดีละเอียดนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ